สี่หนึ่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมคิมีนมายค่ะวันนี้มิมจะมาทำรีแอคชั่นโฟกัสแคมของเนเน่นะคะเป็นสเตจที่น้องทำร่วมกับหนุ่มๆเดอะคัมมิ่งวันซูเปอร์แบนด์วงกาแล็กซี่ค่ะในสเตจชื่อเพลงว่า Forever Young ถ้างั้นเราไม่รอช้าเรามารับชมโฟกัสแคมของน้องเนเน่กันเลยมิมดูแบบเต็มแล้วคือน้องสวยมากนะคะวันนี้มิมจะมาเจาะไปที่น้องคนเดียวเลยนะเพราะสายตาล็อกแรกมากมองผู้หนุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวขอใส่แว่นแป๊บมองไม่เห็นโอเคพร้อมและถ้างั้นเรามาดูน้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะกล้องซูมเข้าซูมออกค่ะน้องไม่เจอเด้อแต่เสียงอูสิงคือดีมากคนอะไรเงายังสวยเลยอ่ะทุกคนชุดดีมากแบบระยิบระยับเล่นไฟนะคะน้องเล่นเนื้อเพลงแค่วันเดียวเองอะไม่ได้นอนเลยนะ1วันคือน้องอินกับเพลงมากอะสีหน้าสายตาคือออกมากตอนนี้เขากำลังจ้องตากันอยู่นะอาจจะเห็นแค่ข้างเดียวเพลงมันเอื้อนเอื้อนนะทุกคนยืนใกล้กันเหมือนกันนะน้องมีกำกระโปรงเสียงเชลโล่คือแบบให้อารมณ์มากเลยเสียงหายเลยถ้าขึ้นสูงขนาดนั้นอ่ะโหมันไม่ถึงอ่ะมันหนักสูงมากโอ้
ยดีดีมากเดี๋ยวมาดูคลิปที่น้องเบื้องหลังดีกว่าเดี๋ยวมาดูคลิปเบื้องหลังที่น้องกับหลิวเจียนะคะไปทำอาหารกับทีมกาแล็กซี่นะคะมิมมาดูหลายรอบแล้วแหละแต่ก็เอามาดูกับทุกคนนะโอเคมาดูพร้อมกันค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยอ่ะแต่เด็กเกินนี่ขนาดเน่เป็นเจียหมดแล้วเนี่ยขนาดน้องยังเด็กนะเป็นเจียเจียละคำถามนี้ไม่โอเคคือหลิวเจียถามอายุเด็กๆไงแล้วแบบเน่ก็กลัวโดนถามกลับเน่ก็บอกคำถามนี้ไม่โอเคคือเดาอายุน้องแก่กว่าน้องงอนจ้าพี่ติมันเวลาน้องชายสวัสดีค่ะให้ทายให้ทายอยู่เท่าไหร่แต่น้องเหมือนเดาแบบเยอะไปแบบไม่ใช่ตบปากตัวเองซื้อเทา นี่ก็เข้าใจแหละแหมเดาเอาใจพี่นะซื้อป้าซุ้ย18ขวบเนี่ยออกเสีย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 เจอเกิดว่าถีบผู้ห่าวอย่าถามเรื่องอายุนะเอาจริงแต่เอาจริงหน้าน้องคือเด็กมากประมาณ18-19อ่ะถ้าไม่บอกอายุก็เอาจริงก็ไม่รู้นะว่าน้อง20กว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปพี่น้องลงตัวอิ้งนะคะเป็นคลิปน้องเล่นกีตาร์เพลงเบสพาร์ทนะคะแล้วก็ทีนี้อินเพิงเข้ามาจอยสีเชลโลไปพร้อมกับน้องน่ารักมากคลิปเนี้ยอินแบบดูวนหลายรอบมากโอเคมาดูกันเลยดูอินเพิงข้างหลังแบบอย่าเล่นเนี่ยคงแบบยิ้มแล้วแบบเด็กพวกนี้อะไรกันเด็กกวนโทษทีทุกคนอินเผิงคือยิ้มแบบเขินอ่ะมีคนตบมือนะคะน้องมองอ่ะแล้วก็น้องก็ยิ้มอ่ะน่ารักมา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 กอินเพิงคือแบบน่ารักมากไม่ไหวแล้วแล้วก็มีอ๋ออีกคลิป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 ที่อินเพิงคือเป็นคลิปในรายการอ่ะทุกคนที่อินเพิงถามเน่ๆว่าอยู่ที่จีนอะมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วน้องบอกว่ายังอยู่ไม่ถึงปีเลยแล้วก็แบบจงนี่เตอจงหวนเหินห่าวอะที่น้องบอกว่าภาษาจีนเน่แบบดีมากเอ้ยคือแบบฉากนั้นคือแบบน่ารักมากปกติอินเผิงคือน้องจะเป็นคนแบบช่วงอีพีแรกๆอะน้องจะแบบพูดตะกุกตะกักไม่กล้าพูดขี้อายอะไรเงี้ยแบบหลังๆมาก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วแบบพอเจอเน่ปุ๊บทำไมน้องพูดเก่งก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนพูดเก่งมากแต่ว่าบนเวทีคือแบบเขินแน่หนักมากพ
ูดตะกุกตะกักจนแบบนานๆต้องแบบแซวอะว่าอ้าวนี่กลับมาพูดตะกุกตะกักอีกแล้วนะเหมือนอีพีแรกเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากให้ตายเสอะจะมาลงจะมาโดนอิ้งเผิงตกเอาตอนหลังไม่ได้นะอันดับหนึ่งอย่าเป็นมูจีอยู่นะตั้งสติตั้งสติฮาลามูจีนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดุงดิงเพื่อติดตามคลิปหน้าหน้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับมิ้มคลิปหน้าคลิปนี้มิ้มไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะขอไปดูน้องอิมเผิงอีกรอบนึงน้องน่ารักมากไม่ไหวไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ่ะ